จันทานสวีดัสสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านให้เกลียดเข้ามารับชมบุรุษจันทานเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในกับวงการฟุตบอลลีกนะครับทั้งในและต่างประเทศแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสนใจกับนักเตะของเวียดนามที่ไปค้าแข้งในต่างแดนนะครับไปกันที่สื่อของเวียดนามครับได้มีการให้คะแนนกับนักเตะของตนเองนะครับว่าผลงานเป็นยังไงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกันที่เหงียนคองเฟืองครับแอดมินก็ได้โพสต์ว่าให้เหงียนคองเฟืองเนี่ย 5.5 คะแนนโดยกล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาลงไม่ถึง2นาทีสัปดาห์นี้เขาลงนาทีที่65มีเวลา25นาทีแต่น่าเสียดายที่ทีมไม่ค่อยสนับสนุนเขาแต่โค้ชของอินชอนก็ยังกล่าวว่าเขายังมีจุดอ่อนบางอย่างมันคือข้อจำกัดด้านความแข็งแรงและการโจมตีผลที่2ดังวานลำเขาอยู่ในทีมที่มีความแข็งแกร่งการเสีย2ประตูไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาและยังคงยอดเยี่ยมในการป้องกันเพื่อใช้ชนะให้กับเมืองทองยูไนเต็ดคะแนนของเขาคือ 6.5 คะแนนและประเด็นเนี่ยนะครับคือคนสุดท้ายครับเรื่องชวนเชื่องแอดมินพูดว่าเขาไม่ได้รับโอกาสเป็นเกมที่4ต่อเนื่องในเมื่อไม่ได้ลงสักวินาทีเดียวก็เอาไปแค่0คะแนนแน่นอนว่าพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้แฟนๆของเวียดนามไม่พอใจฮะส่วนของเรื่องชวนเชื่องเนี่ยนะครับเราจะไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ไปบุกเพจของบุรีรัมย์กันก่อนนะครับเริ่มออกอาการไม่พออกพอใจแล้วครับถึงตอนนี้นะก็ได้ยกพลตั้งแต่ยกพลมาถล่มเพจบุรีรัมย์ตั้งแต่ประกาศรายชื่อนักเตะออกมาในเกมเมื่อวานนี้นะไม่เสียเวลาครับคอมเมนต์ที่1 นี่คือความจริงฉันอยากรู้ว่าประเทศไทยมีความรู้สึกอย่างไรต่อชวนตรวงคอมเมนต์ที่2ครับบอกว่าแม่งเอ้ยประเทศไทยเป็นน่าจะเป็นความรู้สึกแบบว่าเหลืออกเหลือใจ และก็มีคอมเมนต์ของคนไทยครับเป็นแฟนของบุรีรัมย์มาตอบกลับนะครับเป็นสติ๊กเกอร์บอก I don't know ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียใจด้วยชวนเชื่องคอมเมนต์ต่อมาพี่แกยังโหดครับแกบอกว่าเผาแม่งเลยประเทศไทยคอมเมนต์ที่5บอกว่ามันน่ารำคาญควรกลับมาที่บ้านเราชวนเชื่องไม่ได้ลงเกมที่4ต่อเนื่องจะทำให้เขาเนี่ยขาดพรสวรรค์และพรสวรรค์ของเขาจะหายไปคอมเมนต์ที่6ครับบอกว่าที่นี่เนี่ยนะมีประธานที่คุมทุกอย่างถึง 70% โค้ชก็คงไม่กล้าเถียงเขาหรอกคอมเมนต์ที่7ครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยนะครับบอกว่าได้โปรดเอาชวนเชียงลงหน่อยเถอะเดี๋ยวเพจเราถล่มแม่พี่แกก็คงมีความกังวลใจครับว่าสักวันหนึ่งเวียดนามต้องบุกกันมาเป็นขยงมากกว่านี้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่าทุกคนใจเย็นยิ่งเม้นมันก็ทำให้เขาไม่สบายใจเหมือนกับเด็กๆที่ไปทำในเพจของอินชอนคุณจนเชื่อในชวนเชียงเมนต์ที่9ครับกลับมาบ้านเราชวนเชียงคนไทยก็เลยมาตอบกลับเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยเพิ่งเริ่มและยังมีโปรแกรมอีกหลายรายการน้องมีโอกาสได้ลงแน่นอนแน่นอนว่าอธิบายยังไงก็คงไม่เข้าใจฮะคอมเมนต์ต่อมาครับไปเลยอย่าอยู่กับทีมแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฉันทนมาตั้ง3เกมและอีกครั้งกับเกมนี้ทำไมมันต้องทำให้มันดูแย่ด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับเบอร์21อยู่ไหนไทยแลนด์คอมเมนต์ที่13ครับเพราะนักเตะญี่ปุ่นแม่งเอ้ยคอมเมนต์ที่14ครับกลับไประบายกันต่อที่เพจของเวียดนามนะครับบอกว่าฮะเป็นไปได้เหรอที่ชวนเชิญจะล้มเหลวที่สุดในบรรดาแข้งที่อยู่ในต่างประเทศอ่ะคอมเมนต์ต่อมาครับถ้านักเตะญี่ปุ่นไม่บาดเจ็บมันยากมากสำหรับการที่ชวนตรวงจะได้ลงเล่นดูเขาเล่นเมื่อวานเนี่ยเขาทำได้ดีแล้วก็มีประสบการณ์เลยทีเดียวนี่ก็หมายถึงนักเตะญี่ปุ่นของบุรีรัมย์นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเขาไปอยู่ญี่ปุ่นมันจะดีมากบุรีรัมย์มันก็แค่การตลาดเท่านั้นแหละคอมเมนต์ที่18ครับกล่าวด้วยความไม่สบายใจครับบอกว่าฮ่าฉันกลัวว่าแฟนเวียดนามจะไปบุกบุรีรัมย์เหมือนกับอินชอนหากนัดหน้ายังไม่มีชื่อกัปตันแล้วก็พวกเขาทำเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ฉันว่ามันไม่ตลกเลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าแฟนๆที่เกลียดบุรีรัมย์ได้โปรดอย่าดูถูกผู้เล่นของพวกเขาทำไมพวกคุณต้องใช้คำหยาบๆพูดเกี่ยวกับพวกเขามาบอกชวนเชียงของเราให้เน้นการฝึกซ้อมดีกว่าไหมคอมเมนต์ที่19ครับต้องพยายามให้มากขึ้นเป็นต่อมาครับนอกจากจะเบื่ออินชอนแล้วฉันยังต้องมาเบื่อบุรีรัมย์อีกแล้วเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเขาก็ดูดีแค่ภายนอกส่วนภายในเนี่ยมันเน่าคอมเมนต์สุดท้ายก็บอกว่าขนาดทีมฉันนำยังแพ้หาน้อยกลับบ้านเราเถอะบุรีรัมย์ไม่เหมาะสำหรับพวกเราและนั่นแหละครับคือคอมเมนต์ของแฟนๆของเวียดนามที่มีต่อบุรีรัมย์หลังได้ทราบว่า
เรื่องชวนเชียงเนี่ยไม่ได้ลงสนามซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามทั้งนั้นของเรื่องชวนเชียงแล้วก็บุรีรัมย์มากเท่าไหร่นักแต่ก็เพิ่งมาเห็นในเพจของเวียดนามฟุตบอลเนี่ยแหละครับว่านำเรื่องราวของชวนเชียงเนี่ยมาลงเพราะว่าไม่ได้ลง4นัดแล้วซึ่งมันก็ทำให้แฟนๆของเวียดนามเนี่ยไม่พออกพอใจแล้วก็พร้อมแล้วล่ะครับในนัดหน้าที่จะบุกมาเยือนเพจบุรีรัมย์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็ต้องคอยดูครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับผมว่านักเตะเวียดนามที่มาไทยเนี่ยดูเขาวางตัวดีทุกคนเลยนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับสำหรับนักเตะเวียดนามในประเทศไทยต่อไปก็จะเข้าสู่โหมดทีมชาติแล้วนะครับโอ้โหคงสนุกกันแน่นอนเลยทั้งชัยหน้าครับทั้ง U23ก็โอ้เลือกดูกันไม่หวาดไม่ไหวสำหรับจันทานก็ต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะครับถ้าหากคุณชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ปุ่ม Dislike มีคุณกดระบายอารมณ์อย่างเต็มที่แล้วก็ติชมกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ